สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้ชวนมองปรากฏการณ์ทางสังคมและการแก้ปัญหาในระดับนโยบายคุณผู้ชมรับชมได้อีกช่องทางนึงทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ด้วยค่ะวิเคราะห์ปรากฏการณ์พายุกัสนาโดพัดกลางหมู่บ้านจัดสรรสมุทรปราการนักวิชาการเตือนมีโอกาสเกิดอีกในช่วงที่ไทยมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงวิกฤตเรียนรู้วิกฤตอนาคตตอนที่2วิเคราะห์ความไม่พร้อมเด็กชั้นประถมศึกษาก่อนเปิดเรียนเทอม2สภาประชาชนมติเอกฉันท์ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีปมนโยบายจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ล้มเหลวคุณผู้ชมคะภัยพิบัติเวลานี้ต้องเฝ้าระวังกันหลายเรื่องนะคะทั้งน้ำท่วมดินถล่มรวมถึงพายุลูกใหม่ด้วยแต่เมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์พายุหมุนเกิดขึ้นที่กลางหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดสมุทรปราการนะคะหลายคนอาจจะมีคำถามว่าพายุงวงช้างหรือเปล่านักวิชาการออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าชื่อพายุกัสนาโดค่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกในช่วงที่ไทยมีพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงนะคะว่าตื่นเต้นโอ้ยแล้วมันไปโดนบ้านคนแล้วบ้านหลังนั้นหลังคาเปิดเลยนะคะเนี่ยพี่สุดสวัสดิ์76เองนะโอ้ยบ้านน้ำเยอะเลยอ่ะหลังคาเปิดเยอะเลยอ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่คือคลิปเหตุการณ์พายุกัสนาโดค่ะพัดผ่ากลางหมู่บ้านจัดสรรที่ซอยสุขสวัสดิ์76อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณผู้ชมน่าจะเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วเพราะว่าแชร์กันหลายคลิปมากเลยในโลกออนไลน์นะคะผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะพายุหมุนลมพัดแรงข้าวของหลังคาบ้านรั้วบ้านต้นไม้พังกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางนะคะและหลังจากที่พายุสงบลงก็พบว่ามีบ้านนับ10หลังคาเรือนมีรถยนต์อย่างน้อย6คันเนี่ยเสียหายนะคะรวมถึงต้นไม้ก็หักโค่นทับสายไฟฟ้าแต่ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับอันตรายทีมข่าวก็ไปสำรวจข่าวเก่าๆนะคะแล้วพบด้วยว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วชื่อพายุเดียวกันด้วยค่ะคุณผู้ชมเกิดในช่วงวันที่5ตุลาคมของปี2562แล้วก็เกิดในจังหวัดเดียวกันด้วยเนี่ยค่ะเป็นความน่าสนใจของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาเดียวกันกับปี2562เลยทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปที่นักวิชาการด้านสภาพอากาศและผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆอาจารย์อธิบายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการคือพายุที่ชื่อว่ากัสนาโดค่ะขณะที่เกิดพายุลมจะแรงมากนะคะจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างที่เห็นแต่พายุจะเกิดขึ้นประมาณ 15-20 นาทีเป็นความรุนแรงของลมที่อาจจะมีสูงได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ความเร็วลมจะน้อยกว่าทอร์นาโดแต่ก็ยังถือว่ารุนแรงนะคะถ้าหากคุณผู้ชมอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะนี้มีคำแนะนำค่ะให้อยู่ห่างๆหรืออยู่ในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงนักวิชาการเตือนด้วยนะคะว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกในช่วงที่ไทยยังมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงค่ะกัสนาโดสะกดแบบนี้นะครับ GUST gust แปลว่าลมกระโชกนาโดเนี่ยถูกตัดทอนมาจากคำว่าทอร์นาโดนะครับมันเป็นลมหมุนที่เกิดขึ้นเป็นของแถมมากับฝนเมฆฝนฟ้าคะนองคือเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะให้เรียกฝนตกหนักแล้วแล้วฟ้าผ่านแล้วเนี่ยเขายังมีลมกระแสลมที่พุ่งลงพื้นนะครับเรียกว่าดาวดราฟกระแสลมพอพุ่งลงพื้นปั๊บเนี่ยมันจะกระจายออกไปลงตามพื้นแต่ว่าความเร็วลมเนื่องจากแรงมากเนี่ยกัสนาโดจึงมีความเร็วลมได้สูงอาจจะลงสูงสุดนี่เท่าที่เคยค้นเนี่ย100กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแปลว่ามันสามารถทำลายโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกิ่งไม้หักได้นะครับบ้านเรือนอาคารหลุดออกมาได้นะครับหรือว่าถ้าใครยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าถูกซัดล้มได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากมันมากับเมฆฝนฟ้าคะนองดังนั้นเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ได้ผิดปกติที่จะเกิดนะครับเพียงแต่เงื่อนไขคือว่าเมฆฝนฟ้าคะนองต้องทรงพลังมากแต่ว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้กระแสลมเนี่ยมีกำลังแรงออกมามากมองในแง่กลับกันคือมันเป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าเราเจอกัสนาโดที่ไหนเนี่ยอีกไม่นานมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าเดี๋ยวฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกหนักจะตามมาแล้วก็ให้ระวังเรื่องฝนตกหนักกับฟ้าผ่านะครับตาม
ก็เป็นคําแนะนําจากนักวิชาการนะคะเผื่อว่าเจอเหตุการณ์นี้ใกล้ๆบ้านจะได้ปฏิบัติตัวกันได้ถูกต้องด้วยนะคะคุณผู้ชมและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือภาพทิศทางของลมจากแอปพลิเคชัน Windy นะคะทําให้เห็นทิศทางลมในช่วงวันนี้กับวันที่9ตุลาคมด้วยเพราะว่ามีการคาดการณ์การก่อตัวของพายุและการเตรียมขึ้นฝั่งผู้อํานวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนให้เฝ้าระวังการก่อตัวของพายุบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งคาดว่าจะพัฒนาเป็นดีเพรสชันในคืนนี้หรือพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็จะเคลื่อนลงไปที่ทะเลจีนใต้ซึ่งในภาวะที่มีความชื้นของทะเลพายุก็อาจจะทวีความรุนแรงเป็นโซนร้อนได้ด้วยจึงคาดการว่าพายุจะเคลื่อนไประหว่างเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้นะคะแต่พายุลูกนี้ไม่ได้เข้าไทยโดยตรงแต่ว่าจะส่งผลทางอ้อมทำให้มีลมแรงขึ้นอาจจะมีฝนในบางพื้นที่แต่ก็ไม่หนักเหมือนเตี้ยนหมู่นะคะแต่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังเตรียมรับมือเพราะว่าถ้าหากมีฝนตกลงมาเติมเพิ่มเติมก็อาจจะส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่ที่ตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำกันอยู่จากอิทธิพลของเตี้ยนหมู่ด้วยล่ะค่ะส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเตี้ยนหมู่ที่ผ่านมานะคะหนึ่งในนั้นคืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีมข่าวก็ไปสำรวจนะคะและพบว่าชาวบ้านเขาพยายามเตรียมความพร้อมรับมือกันอย่างดีทั้งประเมินข้อมูลจากรัฐและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทางออนไลน์ด้วยตอนนี้จะยังรับมือกันได้หรือไม่อย่างไรคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยประมวลสถานการณ์ที่อยุธยาค่ะข้าวของเครื่องใช้ของครอบครัวนิตยาใจพรมถูกขนย้ายขึ้นมาอยู่ที่ศูนย์อพยพก่อนที่น้ำจะท่วมสูงในอีก3วันต่อมาซึ่งเกิดจากการแจ้งเตือนของเทศบาลตำบลท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้รุ่งอรุณชาวชุมชนตลาดหม่อมเจ้าจะเชื่อว่าปีนี้ครอบครัวของเธอจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมมากนักเพราะที่ผ่านมาเกิดภัยแล้งติดต่อกันแต่ก็ยอมขนย้ายสิ่งของเมื่อได้รับคำเตือนจากเทศบาลคิดว่าจะไม่ท่วมอะค่ะแปลกใจไหมทำไมมันมาท่วมอยู่ดีๆก็พายุเข้าเราก็ต้องติดตามอะค่ะว่าข่าวมันเป็นยังไงอะค่ะเพราะเราอยู่ชายน้ำเราต้องเตรียมต้อนรับอยู่แล้วค่ะแต่ปีนี้เขาว่ามาเร็วกว่าเร็วกว่า54ค่ะขึ้นไวมากพี่ยังกล้าเก็บของลงไหมถ้าเกิดน้ำมันลดไปแล้วอะไม่ค่ะต้องรอให้มันปกติก่อนค่ะต้องรอให้ปกติก่อนค่ะเพราะเราไม่รีบตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรืออยู่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ราว30กิโลเมตรและอยู่เหนือเขื่อนพระราม6เพียง3กิโลเมตรก่อนมวลน้ำจะมุ่งหน้าระบายสู่คลองระพีพัฒน์ผ่านกรุงเทพมหานครและออกอ่าวไทยซึ่งวันนี้ประตูเขื่อนพระราม6ยังไม่เปิดสุดบานการปักธงเตือนริมแม่น้ำป่าสักเป็นอีกการส่งสัญญาณว่าน้ำจะขึ้นสูงให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงรีบอพยพขณะที่ชาวบ้านเองก็คอยติดตามข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างกลุ่ม Facebook เพื่อลดความเสียหายมันระยะเวลาที่จะเตรียมตัวเนี่ยแค่2อาทิตย์เองเพราะเมื่อก่อน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำในเขื่อนยังมีไม่ถึงครึ่งเลยอันนี้เอาเขื่อนป่าสักเป็นใหญ่เพราะเราอยู่สายแม่น้ำป่าสักเนาะแล้วเราก็ดูจากพวกแอปพลิเคชันใน Facebook แล้วก็ดูการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศว่ามีพายุเข้าเท่าไหร่สิ่งแรกเลยคือดูการรายงานพายุว่ามันมีผลกระทบต่อบ้านเราโซนไหนบ้างอะไรบ้างเนาะแล้วก็น้ำในเขื่อนมีเท่าไหร่ของเราก็ต้องดูป่าสักที่ผ่านมาท้องถิ่นได้พยายามวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการขุดลอกแม่น้ำป่าสักหรือการเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำแต่ก็ไม่สามารถรับมือกับความรุนแรงของธรรมชาติได้การเตือนภัยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงานนอกจากจังหวัดที่ยังอยู่กับน้ำนะคะล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประกาศแจ้งเตือนใน4จังหวัดก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่อาจจะมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยนะคะในช่วง 6-10 ตุลาคมนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะโควิด-19 ก็ทำให้ไทยเจอกับวิกฤตการศึกษาต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่รายการเราไม่ทิ้งค่ะเมื่อวานนี้เราชวนคุยกันไปแล้วเรื่องการเรียนรู้ที่ถดถอยของเด็กประถมวัยวันนี้ชวนคุยกันต่อในซีรีส์วิกฤตเรียนรู้วิกฤตอนาคตตอนที่2ความไม่พร้อมของเด็กประถมศึกษาค่ะช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องเงินเยียวยา 2,000 บาทนะคะที่พอจะมาช่วยบรรเทาสถานการณ์กันได้บ้างต้องถามคุณศศิธรสุขบดค่ะดูเหมือนนายกรัฐมนตรีพอใจนะเพราะว่าช่วงนี้ก็พยายามให้ 2,000 บาทเนี่ยไปกับหลายครอบครัวน่าจะ 100% แล้วไหมคะกับผู้ปกครองการแก้ปัญหานี่ถือว่าตรงจุดหรือเปล่าก็เกือบจะ 100% แล้วนะคะคุณวิชลินที่ประกาศมาไม่กี่วันบอกว่ามอบเงิน 2,000 บาทให้ผู้ปกครองเกือบ 97% แล้วแต่จริงๆแล้ว 2,000 บาทคุณกุศลินสามารถซื้อสมาร์ทโฟนได้นะคะวันนี้เพราะว่าดิฉันเองก็ได้ข้อมูลจากเด็กๆหลายๆคนบอกว่าใช้เงิน 2,000 บาทนี่แหละไปซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์มาแล้วแต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นโจทย์ใหม่อะค่ะว่าการเรียนรู้ต่อเนื่องสำหรับสมาร์ทโฟน 2,000 บาทเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ของพวกเขาได้จริงหรือเปล่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนอยู่ที่บ้านของเด็กๆชั้นประถมศึกษาตลอดเทอมแรกมีเสียงสะท้อนกับดิฉันค่ะว่าอุปกรณ์การเรียนออนไลน์มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆวัยนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กๆวัยนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้ฉีดวัคซีนเพื่อเปิดเรียนตามปกติค่ะดิฉันจะขอชวนดูตัวอย่างเด็กๆที่ยังเรียนอยู่ที่บ้านกับโจทย์ท้าทายเรื่องการเรียนรู้ต่อเนื่องของพวกเขาค่ะช่างถ่ายรูปแล้วมันก็จะขึ้นมานี้แล้วก็ลากนิ้วแบบนี้มันก็จะขึ้นทำไปให้สบายสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ที่ครูมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนำมาให้กำลังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูก่อนปิดเทอมแรกราว2สัปดาห์แล้วแม่หมอจะเพิ่งมาไม่รับเลยถามว่าอยู่ตรงไหนบ้านหนุ่มปีก่อนนี้โทรศัพท์มือถือของย่าคืออุปกรณ์เครื่องเดียวที่ช่วยให้หลานๆที่กำลังเรียนอยู่ชั้นป.2 ป.4 ป.5 และม.1 ใช้เรียนทางไกลด้วยกันเลือกและเขียนให้นักเรียนนำที่กำหนดให้ไปเขียนเดิมลงในช่องวอให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เครื่องก็ใช้หลายคนเครื่องนี้ใช้3แต่การเรียนมันเพียงเซิร์ช Google ภาษาอังกฤษเกมแบบถามแอปเป็นภาษาครับ Google นะแต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็จะขึ้นคำตอบมาให้หมดเลยอามรัดจับนี้อยู่เฉยจับให้มันอยู่เฉยมอสจับให้มันอยู่เฉยเลยมันเป็นอะไรอะจูฮะเพราะลากนะมันก็ไม่ขึ้นเหรอขายไหนนี่พี่สอนเองวะนี่อ่ะเรียนออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวครูเขาก็สอนไปเรื่อยๆแต่ต้องไปขายปลาครูเขาก็ถามว่าให้เรียนจะเรียนออนไลน์ไหมเราก็บอกเรียนไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีและอย่างนึงเราก็มีภาระเราต้องค้าขายเขาก็ครูเขาเลยบอกว่างั้นเอาการบ้านมาทำเขาสอนกันเองคนโตนี่เขาจะสอนเนี่ยต่างคนเนี่ยเขาจะสอนน้องๆใต้คนนี้ไม่เข้าใจก็ถามนี่ภาระรุ่นหลานถูกส่งให้ย่าเป็นผู้ช่วยแบกเด็กๆ6คนลูกพี่ลูกน้องจาก3ครอบครัวมาอยู่กินกันที่บ้านริมคลองจากความไม่พร้อมและความสูญเสียอย่างวันนี้เราไปซื้อปลามาอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องให้เขาช่วยไอ้นี่2คนนี่เขาจะช่วยล้างช่วยอะไรมาแล้วเราถ้าไม่ว่างก็มีหัดคนนี้ให้ช่วยทอดเราก็จะหัดเขาบางทีถ้าเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยเขาได้ทำได้เราก็หัดเขาไปในตัวหัดให้เขาคาบขายไปในตัวให้เขาไปกับพวกพี่ๆเขาไอพีไอเนี่ยเอาช้างมาไปขายที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็จะถามเขาว่าซื้อปลาไหมครับพี่คะที่ซื้อปลาดีทอดไหมคะถุงละ20 บาทค่ะเรื่องเรียนหนังสือก็มันก็เก็บเงินขายปลานี่แหละแต่นี้ว่าเราหาส่วนนี้ได้เราก็ต้องล็อกส่วนนี้ไว้พวกเขาไปเรียนกันก็จะแบ่งเอาไว้เขาเรียนหนังสือไว้เวลาช่วงเขาปิดเทอมเวลาเขาซื้ออะไรแล้วเวลาครูเขาสั่งจะซื้ออะไรบางครั้งใช้เงินสดเราก็ต้องเก็บเอาไว้ก็คือเงินปลาทั้งนั้นไม่มีใครช่วยมันจะทุ่มย่าได้เยอะเลยถ้าหนูไปหางานทำก็ไม่อยากรบกวนย่าหนูอยากเรียนเองแล้วก็ทำงานเองเพราะหนูเนี่ยก็ไม่อยากรบกวนเหมือนกัน
ใช่บางทีหนูก็เกรงใจเวลาเขาเอาเงินมาให้อะไรแบบนี้เราก็อยากให้พวกเขาเรียนสูงกันเพราะคือได้ไปกับตัวเขานั่นแหละแล้วนี่ก็บอกว่าที่ย่าสอนทุกวันเขาจะเรียกย่าบอกที่สอนทุกวันเนี้ยไม่ใช่จะได้ไปกับย่านะได้กับพวกเธอทั้งนั้นก็ยังบอกเขาว่าย่าส่งแค่กำลังถ้าชีวิตย่าอยู่เรียนไปถ้าย่าสิ้นไปแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันแล้วก็พูดอีกนะคะว่าบ้านเรากำหนดให้การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีค่ะแต่คุณบุษรินคะครอบครัวที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่สะท้อนปัญหาให้เห็นเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะทำให้เด็กๆอยู่ในระบบการเรียนรู้ได้ยากขึ้นแล้วล่าสุดดิฉันมีข้อมูลมานะคะว่าเด็กชั้นป.6ที่จะต้องขึ้นม.1เนี่ยค่ะไม่ได้ส่งรายชื่อเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อถึง 8,699 คนแล้วนะคะอันนี้เฉพาะตัวเลขที่ดิฉันมีแต่ยังไม่มีเนี่ยนับไม่ได้เลยว่ามีกี่คนค่ะสิ่งนี้ชัดเจนมากว่าเราไม่ได้มีแค่วิกฤตของโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจก็ทำให้เด็กหลายคนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราเลยต้องให้ความสำคัญกับเด็กชั้นประถมศึกษาด้วยเพราะว่าเป็นกลุ่มหนึ่งเลยนะที่มีรอยต่อเขาจะต้องไปศึกษาต่อแต่ว่าเรื่องของเงินเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาหลุดด้วยคราวนี้พอพูดถึงการเรียนออนไลน์คุณศศิธรค่ะอาจจะทำไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนทั้งเด็กที่หลุดไปแล้วด้วยหรือแม้แต่เด็กที่ยังไม่ได้เปิดเทอมเนี่ยค่ะเรามีวิธีการยังไงที่จะช่วยประคับประคองเด็กกลุ่มนี้บ้างคะอย่างที่พูดไปในตอนต้นว่าเด็กชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่นะคะยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีนการจะเปิดเทอมให้เขาเข้าไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องลุ้นกันต่อแต่ทีนี้ถ้าเข้าไปเรียนที่โรงเรียนไม่ได้แล้วจะทำยังไงยกตัวอย่างจากครอบครัวที่ดิฉันได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้คุณบุษรินจะเห็นว่าเขามีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ปัญหาเรื่องอุปกรณ์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่เด็กๆส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงแล้วเราก็พูดถึงกันมาโดยตลอดแต่พอมีอุปกรณ์เข้ามามีคนเข้ามาช่วยมีคนใจดีค่ะมาซื้อโทรศัพท์มือถือให้แต่การซื้อโทรศัพท์มือถือให้ครั้งนี้กลับเห็นภาพอย่างนึงก็คือดิฉันเห็นว่าเขาเอาโทรศัพท์มือถือราคา 2,000 บาทเนี่ยแหละค่ะรับสายโทรเข้าโทรออกคุยกับครูทำได้แต่พอเอามาเรียนออนไลน์อะค่ะถามสิริ เขาเอามาเปิด Google เพื่อถามสิริในวิชาภาษาอังกฤษดิฉันเห็นเลยว่ามันโหลดช้ามากๆแล้วมันก็สเปคไม่ได้เหมือนโทรศัพท์เครื่องละหลายหมื่น 2,000 น่ะเนาะใช่แล้วพอมันใช้ไม่ได้แบบนี้ดิฉันจะบอกว่าการที่เป็นเด็กๆที่อยู่ชั้นประถมศึกษาแล้วไม่มีผู้ปกครองที่พร้อมจะช่วยสอนเขาตอนที่เรียนหรือว่ามีคุณครูที่ช่วยประกบอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองไปแบบที่เกิดการเรียนรู้หรือเปล่าอันนี้ภาพก็จะชัดขึ้นมาว่าถ้าไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเขาอยู่แบบนี้ก็เรียนแบบไหนก็เรียนแบบนั้นดิฉันมองว่าต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์มากกว่าจะมาเรียนรู้การศึกษาที่มันอยู่ในเนื้อหาที่มันอยู่ในออนไลน์มากสักกว่านะคะใช่ค่ะแล้วพอมันเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นดิฉันได้เสียงสะท้อนมาเลยนะคะว่าพอคุณครูบอกว่าไม่เป็นไรเรียนออนไลน์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราส่งใบงานหรือว่าตามไปก่อนรอสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแล้วเราค่อยกลับไปตามที่โรงเรียนซึ่งมันไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าจะได้กลับไปโรงเรียนเมื่อไหร่เด็กๆเองอยู่วัยนี้อ่ะโอเคเรียนไม่ได้ก็ไม่เรียนชิวๆไปก่อนก็กลายเป็นว่าห่างจากการศึกษาไปซึ่งข้อมูลตรงนี้คุณบุษรินดิฉันมีข้อมูลว่าการไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะตลอดระยะเวลา1ภาคเรียนที่ผ่านมาของการเรียนทางไกลของนักเรียนใน29จังหวัดสีแดงเข้มนะคะเนี่ยค่ะข้อมูลที่จะเห็นคุณบุษรินจะเห็นว่ามีกราฟขึ้นมาก็คือในจำนวน29จังหวัดเนี่ย2ล้าน4แสนกว่าคนคือเด็กนักเรียนทุกคนที่ได้รับผลกระทบที่จะต้องเรียนทางไกลแล้วในจำนวนนี้2แสนกว่าคนนะคะเกือบ3แสนคนเป็นเด็กๆที่ไม่มีอุปกรณ์ทีนี้270,000กว่าคนเนี่ยไม่มีอุปกรณ์คือไม่มีชัวร์แต่ทีเนี้ยตัวเลขที่เหลือเราไม่แน่ใจเลยว่าการที่มีอุปกรณ์ของเด็กๆแต่ละคนเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมเรียนจริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะผู้ที่ทำงานคลุกคลีกับเด็กๆกลุ่มเปราะบางก็ได้สะท้อนกับดิฉันก็คือคนที่ทำงานอยู่กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กค่ะบอกว่าภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นี้รัฐบาลก็น่าจะต้องมีแผนรับมือเรื่องการเรียนรู้ต่อเนื่องค่ะก็
กระบวนการเรียนเนี่ยมันไม่ได้เรียนอยู่ในห้องเรียนออนไลน์กระบวนการเรียนเนี่ยมันอยู่ทุกที่ถ้าเราสามารถปรับวิชาที่เขาอยู่นะปัจจุบันให้มันเป็นวิชาเรียนได้เนี่ยมันก็ช่วยเด็กได้เขาพากันกระเตงไปเดินขายปลาแห้งเนี่ยมันก็เป็นวิถีชีวิตอีกวิถีชีวิตหนึ่งจะต่อรองแบบไหนจะอะไรนะจะขายยังไงทอนเงินแบบไหนคณิตศาสตร์มันก็ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนวิชาที่ครูบอกให้มันจะเป็นการเรียนที่เด็กออกแบบเองในอนาคตครูจิ๋วคิดว่าเรื่องการออกแบบเองในอนาคตเนี่ยคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปอีกกี่ปีเพราะนั้นการออกแบบเองเนี่ยจะมีความจำเป็นมากถ้าหากว่าภาคเรียนที่2เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะยังไม่มีแนวทางแก้ปัญหาทั้งในเรื่องเศรษฐกิจครัวเรือนอุปกรณ์หรือวิธีการเรียนรู้ที่ดึงดูดให้เด็กๆสนใจก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าเด็กชั้นประถมศึกษาจะสนใจการเรียนรู้ลดน้อยลงตรงนี้ยังไม่นับเด็กๆที่รู้สึกหมดแรงบันดาลใจที่จะออกไปจากระบบในช่วงที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับตรงนี้นะคะอย่างเมื่อวานนี้คุณศศิธรบอกว่าประถมวัยเขาก็เน้นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ประถมล่ะคะมีหัวใจสำคัญเรื่องอะไรในชั้นประถมนี้หัวใจสำคัญคือเขาเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วค่ะถ้าหากว่าความไม่พร้อมที่มากระทบเขาเนี่ยทำให้เขาไม่อยากจะเรียนต่อดิฉันกังวลมากๆเลยว่าเขาจะหมดแรงบันดาลใจที่จะเรียนต่อหรือการเรียนมีแรงบันดาลใจที่จะเรียนแต่ว่าความไม่พร้อมที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้เต็มที่มันก็ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานกับเขาที่จะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งน่ากังวลเหมือนกันค่ะตอนเด็กๆนะเวลาเราอยู่ประถมศึกษาเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอนาคตเราอยากจะมีอาชีพอะไรอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ควรจะเกิดขึ้นในเด็กยุคนี้ด้วยนะคะและอย่างที่คุณศศิธรบอกไปนะคะคุณผู้ชมอย่างเด็กประถมเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์การเรียนไม่มีแล้วก็ยังมีแล้วไม่มีคุณภาพอีกแต่ว่าพรุ่งนี้ชวนดูต่อเรื่องของเด็กมัธยมอันนี้เกริ่นไว้หน่อยไหมคะขายของได้ค่ะไหนก็จะเกิดแล้ววันพรุ่งนี้นะคะดิฉันจะมาพูดคุยกันต่อถึงวิกฤตการเรียนรู้วิกฤตอนาคตของเด็กๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาค่ะคุณผู้ชมซึ่งปัญหาเรื่องอุปกรณ์ก็อาจจะเป็นเรื่องนึงแต่เด็กช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่มีความฝันและมีแรงบันดาลใจค่ะสิ่งที่พวกเขาเจอตลอด1ภาคเรียนที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วน่าจะไปกันต่อยังไงเดี๋ยวดิฉันจะมาชวนคุยกับคุณบุษรินในวันพรุ่งนี้ต่อค่ะขอบคุณคุณศศิธรนะคะช่วงนี้ก็เด็กมัธยมเนี่ยเป็นรอยต่อสำคัญที่จะไปอุดมศึกษาด้วยนะคะก็ชวนดูต่อพรุ่งนี้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ก็มีความสำคัญที่เหมือนกันค่ะเขาต้องใช้เงินทุนเยอะพอสมควรละค่ะที่จะเรียนต่อด้วยนะคะอีกประเด็นนึงที่จะชวนคุยกันวันนี้มีสภาประชาชนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้ฟังการอภิปรายในสภาที่ผ่านมาก็มักจะเห็นผลนะคะการอภิปรายก็มักจะมาด้วยคะแนนว่าไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีนะคะแต่เมื่อวานนี้ค่ะสภาประชาชนที่เกิดขึ้นเขาจัดกันเพื่อจะอภิปรายซักฟอกนายกรัฐมนตรีเลยนะคะและสิ่งสำคัญเนี่ยค่ะคุณผู้ชมผลที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่างที่ขึ้นเลยนะคะผลจากการอภิปรายก็พบว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามากถึง480เสียงนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการนโยบายทรัพยากรที่ดินป่าไม้ทั่วประเทศค่ะกันทั้งหมด480ท่านนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรนะครับภารกิจของสภาประชาชน480เสียงเนี่ยค่ะไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนี่คือมติเอกฉันท์ของสภาประชาชนที่พวกเขามาร่วมกันวิพากษ์นโยบายความล้มเหลวการจัดการที่ดินและป่าไม้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของเครือข่ายที่ทำงานติดตามแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรในรูปแบบของการจัดเวทีอภิปรายรัฐบาลเมื่อวานนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE เนี่ยแหละค่ะพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศเลยโดยพวกเขามองว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในประเด็นเรื่องของที่ดินและทรัพยากรไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายนะคะรวมถึงไม่มีรายชื่อของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนก็เลยหยิบประโยคสำคัญที่นายวราวุฒิเคยบอกเอาไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองนี่คือคำพูดที่ถูกมองว่าสะท้อนไปถึงวิสัยทัศน์ของเจ้ากระทรวงที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะคะการเปิดสภาประชาชนในครั้งนี้จึงมีญติไม่ไว้วางใจใน10ประเด็นทีเดียวค่ะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่ป่า
อย่างเช่นนโยบายทวงคืนผืนป่าการผ่านกฎหมายที่กระทบกับประชาชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่า 4,000 ชุมชนจำนวนมากกว่า10ล้านคนโดยขาดการรับฟังจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนำมาสู่การผลักดันให้ใช้ความรุนแรงชาวบ้านถูกดำเนินคดีเรื่องของป่าไม้เพิ่มขึ้นมากกว่า 46,600 คดีรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่ถือครองที่ดินจำนวนมากนะคะแต่ชาวบ้านกลับไม่ได้เข้าถึงที่ดินที่ทำกินเลยซึ่งประเด็นนี้รองศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์นะคะเป็นที่ปรึกษาของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะของประธานสภาเนี่ยค่ะก็บอกเลยว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาประชาชนเป็นกระจกเงาสะท้อนปัญหาความล้มเหลวหรือการไม่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประชาชนในรูปแบบของรัฐสภาปกติสำหรับข้อเสนอความคิดเห็นจากสภาประชาชนครั้งนี้ก็จะถูกส่งต่อไปเป็นข้อเสนอยังภาคส่วนต่างๆต่อไปด้วยนะคะในขณะที่เวทีที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็มีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยค่ะนอกจากประเด็นเรื่องป่าไม้แล้วนะคะเมื่อวานนี้เราก็ให้ความสำคัญกับวันที่อยู่อาศัยโลกนะคะคือทั่วโลกเขาพยายามที่จะทำให้เรื่องที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ความจริงแล้วเวลานี้ยังมีอีกหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมที่ยังไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยวันนี้รายการชวนเปิดข้อมูลที่สำรวจโดยเครือข่ายสลัมสี่ภาคและเครือข่ายคนไร้บ้านนะคะที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เนี่ยคือเขาพยายามไปสำรวจใน9จังหวัด9จังหวัดนี้ก็มีทั้งหมด216ตัวอย่างนะคะจาก216ตัวอย่างเนี่ยเขาก็พบว่ามีถึง 15% นะคะที่ประชาชนนั้นยอมทิ้งห้องเช่าของตัวเองแล้วก็กลายเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ด้วยตัวเลขอาจจะไม่สำคัญละค่ะเท่ากับเหตุผลว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้พวกเขายอมที่จะออกมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะทำงานอะไรนะก่อสร้างครับก่อสร้างได้วันเท่าไหร่คะวันละ500 500ก็คือเราไปรับงานที่ไหนคะกิบหมูแต่พอช่วงโควิดนี่แหละตกงานเลยก็คือตอนนี้มาอาศัยนอนนอนที่ไหนคะนอนถนนราชดำเนินครับนอนราชดำเนินก็คือเราก็มาแค่ตัวกับของใช้จำเป็นใช่เป็นยังไงบ้างที่ชีวิตมันการมานอนในที่สาธารณะกับการที่เราเคยมีบ้านเช่ามันก็ไม่ดีนะที่มุมมองแล้วมันไม่ดีเลยไม่เหมือนกับที่ตอนเราเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมล่ะคนดูคนผ่านไปผ่านมาเขาก็ว่าเราเป็นคนเร่ร่อนที่จริงมันจำใจไหมจำใจที่เพราะว่ามันไม่มีทางไปแล้วเหตุผลที่คนไร้บ้านต้องทิ้งห้องเช่ามันมีที่มาที่ไปค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรระบุชัดเจนเลยค่ะว่าราคาที่อยู่อาศัยที่คุณผู้ชมเห็นคือเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงนะคะราคาที่อยู่อาศัยคือราคาบ้านเนี่ยค่ะไม่ใช่ห้องเช่านะคะราคาบ้านเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะในขณะที่เส้นล่างสุดเนี่ยค่ะเส้นสีเทานี่คือค่าแรงค่าแรงปรากฏว่ายังคงที่นะคะแล้วก็ต่ำกว่าค่าบ้านต่อเนื่องสิ่งนี้ล่ะค่ะสะท้อนชัดเจนว่าแรงงานไม่ต้องหวังจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้แรงงานเนี่ยต้องจ่ายค่าเช่าบ้านพอไม่มีเงินจ่ายตกงานก็ต้องคืนห้องเช่าแล้วก็เป็นปัญหากลายเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ข้อเสนอที่ภาคประชาชนต้องการให้รัฐทำเนี่ยนะคะก็คือจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวในราคาที่ถูกระยะสั้นช่วง 3-6 เดือนนี้ซึ่งนักมนุษยวิทยาก็เห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งทำนะคะเพื่อไม่ให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นคนไร้บ้านถาวรโดยยกตัวอย่างการคุ้มครองผู้เช่าบ้านเนี่ยค่ะซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่หลายประเทศพยายามดูแลผู้เช่าให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยค่ะในอเมริกาเนี่ยมีหลายรัฐที่รัฐบาลจะให้เงินจ่ายค่าเช่าให้คุณไปจ่ายค่าเช่าเซฟตัวเองไว้ก่อนจะกี่เดือนก็แต่ละรัฐอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าจะให้เงินตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะเขาคิดว่าการป้องกันไม่ให้คนเป็นคนไร้บ้านเนี่ยดีกว่าให้เขาเป็นคนไร้บ้านและกว่าจะช่วยเขากลับมามันยากกว่าดังนั้นเนี่ย preventive measure หรือมาตรการป้องกันเนี่ยจำเป็นต้องคิดอย่างจริงจังซึ่งผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีการคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ได้เป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือคนที่มีความเปราะบางด้านที่อยู่อาศัยอันนี้คือปัญหาของบ้านเราคือเราจะมองที่อยู่อาศัยเป็นสินค้าเป็นสินทรัพย์เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่ได้มองว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะต้องให้คนทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
และทั้งหมดนี้คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังสื่อสารประเด็นมากับเราได้ทางเพจบ่ายโมงตรงประเด็นหรือตามช่องทางที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างเวลานี้นะคะนอกจากรายการบ่ายโมงตรงประเด็นและช่วงของพลิกปมข่าวแล้วเรายังมีช่องทางออนไลน์ผ่านทางเพจ Reactive ให้คุณผู้ชมได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นด้วยเพราะเราเชื่อนะคะว่าทุกพลังทางสังคมมีความหมายจริงๆวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ